ับเทคโน26กับทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเช้าวันนี้พาคุณผู้ชมไปลงทะเลกันสักหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะพาไปพบกับโครงการการออกแบบของสถาปนิกชาวเบลเยียมคนนึงค่ะเขาได้ออกแบบหมู่บ้านใต้ทะเลออกมาซึ่งสามารถอยู่อาศัยได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะคะเพราะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำใช้เองได้ที่สำคัญเลยคือจุผู้อยู่อาศัยได้มากถึง 20,000 คนเลยล่ะค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าเอควอเรียค่ะซึ่งคุณวินเซนต์คาวโวลต์ได้ออกแบบโครงการให้มีลักษณะภายนอกคล้ายกับแมงกระพุนที่ลอยตัวอยู่เหนือน้ำและทอดตัวยาวลงไปแบบหมุนวนจนถึงพื้นมหาสมุทรค่ะโดยโครงสร้างที่ทอดตัวลงไปแตะพื้นมหาสมุทรนี้จะผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิลจากแพขยะในมหาสมุทรแปซิฟิกขนาดมหึมาที่คาดว่าจะมีขยะส่วนใหญ่เป็นไมโครพลาสติกโดยที่ภายในเอควอเรียนี้จะแบ่งเป็น250ชั้นค่ะและมีความสูงถึง 1,000 เมตรรวบรวมทั้งห้องแลบวิทยาศาสตร์สำนักงานโรงแรมลานกีฬาและไร่ทางการเกษตรเอาไว้ด้วยกันน้ำทะเลนี่จะถูกแยกเกลือออกนะคะเพื่อให้กลายมาเป็นน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคส่วนสาหร่ายเซลล์เดียวจะทำหน้าที่ในการรีไซเคิลขยะอินทรีย์และภายในจะให้แสงสว่างโดยการเรืองแสงทางชีวภาพค่ะถ้าเกิดใครกังวลเรื่องของพายุหรือแผ่นดินไหวนะคะอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยเพราะผู้ออกแบบเขาบอกว่ารูปร่างความเสถียรของอาคารที่มีลักษณะเหมือนทุ่นลอยน้ำและเปลือกด้านนอกที่แข็งแรงจะรองรับคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีเลยล่ะถ้าโลกยังร้อนขึ้นเรื่อยๆจนระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้การลองหาที่อยู่อาศัยใต้ทะเลเผื่อไว้บ้างก็คงไม่เสียหายนะคะเอาละค่ะเรื่องต่อไปมาเอาใจคนที่ชอบดื่มเบียร์กันบ้างค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้มีสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งเขาได้พัฒนาเครื่องหมักบ่มเบียร์ที่จะทำให้สามารถผลิตเบียร์สดหรือว่าคราฟต์เบียร์ออกมาได้ในเวลาที่รวดเร็วเลยที่สำคัญเลยคือขั้นตอนง่ายมากๆไหนๆก็มีเครื่องทำกาแฟแล้วทำไมจะมีเครื่องทำเบียร์บ้างไม่ได้ล่ะคะโดยสตาร์ทอัพอย่างบริษัท Pico Brew ได้สร้างเครื่อง Pico ออกมาเป็นเครื่องผลิตเบียร์ที่บ้านอย่างง่ายๆเหมือนแค่ทำกาแฟเท่านั้นเองล่ะค่ะทำงานด้วยระบบคลาวด์โดยที่ใช้งานควบคู่กับ Pico Pack ซึ่งเป็นซองที่บรรจุส่วนผสมทุกอย่างที่จำเป็นในการหมักเบียร์เข้าไปในเครื่องโดยหลังจากผสมส่วนผสมเข้าเครื่องแล้วผู้ใช้งานก็จะต้องใส่ยีสต์เข้าไปและแช่เย็นเพื่อให้เกิดการหมักบ่มขึ้นหลังจากนั้นทุกๆ60วินาทีอุปกรณ์ก็จะแจ้งถึงสภาพของเบียร์ที่บ่มอยู่เข้ามาในโทรศัพท์ของผู้ใช้งานค่ะว่าเป็นอย่างไรซึ่งอาจจะนานถึงหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์เลยนะคะขึ้นอยู่กับตำรับของเบียร์แต่ละสูตรโดยการควบคุมขั้นตอนนี้นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการใช้งานเครื่องค่ะเพราะเครื่องจะไม่ได้ทำงานอัตโนมัติทั้งหมดแต่จะเพียงแค่เร่งเวลาการบ่มให้เร็วขึ้นจากหลายสัปดาห์กลายมาเป็นไม่กี่วันตอนนี้ถ้าใครสนใจสั่งจองเครื่องล่วงหน้าได้แล้วนะคะในช่องทางออนไลน์ในราคา 1,699 ดอลลาร์ค่ะใครอยากบ่มเบียร์ทานเองหรือจะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เข้าไปลองดูกันได้นะคะและนี่ก็คือข่าวสารต่างประเทศที่นำมาฝากกันในช่วงเช้านี้ค่ะ